بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับท่านละครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้รับอามานะให้ทำการอธิบายซูเราะห์อัลอินฟิตอรนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่อยู่ในยุสอะไรครับยุสอะไรเอ่ยยุสอัมมายุสที่30นะครับเป็นซูเราะห์ที่82นะครับผมเพิ่งเห็นนาฬิกาเรือนใหญ่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำกับอาจารย์ว่าพี่น้องจะเห็นชัดว่าพลังหมดเวลานี่จะได้แจ้งอาจารย์ได้ชัดเจนใช่ป่ะตัวใหญ่เลยอธิบายซูเราะห์อันอินฟิตอรเดี๋ยวก่อนจะอธิบายนี่เดี๋ยวผมก็จะอ่านให้ฟังก่อนรอบหนึ่งนะครับอ่านเหมือนอ่านกุรอานนะให้ฟังก่อนรอบหนึ่งพี่น้องดูตามนะครับผมพี่น้องเอากุรอานมาเปิดก็ได้เดี๋ยวผมอธิบายไปทีละอายะเป็นซูเราะห์ที่เท่าไหร่นะ82เป็นซูเราะห์ที่82ในยุสอัมมายุส30พี่น้องก็เปิดยุสอัมมาเลยนะครับเป็นอันนาบาอันนาซีอาตอาบาซาอะไรไปประมาณนั้นเนี่ยนะครับซูเราะห์ที่82นะครับอันอินฟิตอรแปลว่าแตกออกแยกออกเป็นซูเราะห์มักกียะซูเราะห์มักกียะก็คือหมายถึงซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนการอพยพไปที่มะดีนะห์นะครับเป็นซูเราะห์นี่จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆเป็นมักกียะห์กับมาดานียะห์ที่ภาษาบ้านเราคือมักกะห์กับมะดีนะห์ซูเราะห์มักกียะห์หมายถึงซูเราะห์ที่ถูกประทานก่อนการอพยพไปมะดีนะห์ซูเราะห์มาดานียะห์เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาหลังจากอพยพไปมะดีนะห์แล้วอันนี้นักวิชาการแยกกว้างๆก่อนนะครับมีถูกประทานลงมากลางวันกลางคืนในต่างๆมีรายละเอียดในเรื่องของอุลูมุลกุรอานวิชาการที่เกี่ยวกับอัลกุรอานนะครับนั้นซูเราะห์อินฟิตอรก็เป็นซูเราะห์หนึ่งที่เป็นถูกประทานลงมาก่อนการอพยพซึ่งโดยหลักของซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาก่อนการอพยพแน่นอนพี่น้องเข้าใจว่าเรื่องก็คืออยู่ที่มักกะห์อยู่ที่มักกะห์นี่ก็จะเน้นเรื่องอะกีดะห์13ปีนบีเน้นเรื่องเตาฮีดการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ให้ทิ้งชิริกการกราบไหว้รูปปั้นทั้งหลายอันนี้นบีมาเน้น13ปีเน้นเรื่องเตาฮีดยังไม่เน้นเรื่องอะห์กามการปฏิบัติต่างๆการปฏิบัติต่างๆนี่จะถูกประทานลงมาที่มะดีนะห์เช่นการถือศีลอดอย่างนี้เป็นต้นการจ่ายซะกาตการทำฮัจญ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อะห์กามข้อปฏิบัติการลงโทษต่างๆนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่มะดีนะห์แต่มักกะห์นี่เน้นเรื่องอะกีดะห์เน้นเตาฮีดซูเราะห์นี้เป็นการพูดถึงวันกิยามะห์เพื่อให้คนกลัวว่ามันมีวันแห่งการตอบแทนถ้าคนรู้ว่ามีวันแห่งการตอบแทนแน่นอนมันไม่จบในดุนยาดีก็ได้รับการตอบแทนชั่วก็ได้รับการตอบแทนมีอันญันนะห์มีอันนารมีสวรรค์มีนรกมีตาช่างมีสะพานมีอะไรมากมายมีแผ่นบันทึกหมายถึงว่าที่จดบันทึกความดีความชั่วของเราอันนี้ถ้าศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์นี่ก็จะทําความดีให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ทิ้งชิริกทิ้งการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้โดยพื้นฐานของซูเราะห์มักกียะห์ก็คืออะไรครับเน้นในเรื่องของอะกีดะห์ปลูกฝังเรื่องเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ให้ละทิ้งในเรื่องของชิริกจะพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกยังไม่เน้นเรื่องการปฏิบัติเอาศรัทธาก่อนเอาความเชื่อก่อนคนเราถ้ามันเชื่อแล้วอ่ะนะคนเราถ้ามันเชื่อแล้วอ่ะนะขอให้บอกอะไรนี่ก็ตามได้หมดแหละถ้ารักคนนี้แล้วรักองค์กรนี้รักตระกูลนี้รักผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยผิดนี่ก็เอาป่ะเอาเขาบอกว่าลงไฟนี่ก็ไปเพราะอะไรรักเขาแล้วอันนี้การจะบอกว่ารักแต่มันอาจจะรักแบบผิดๆเนี่ยนะก็สามารถทำได้แต่อิสลามมาบอกนี้แน่นอนนะครับนำไปสู่ของถูกแล้วก็ห้ามปรามของผิดอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นการอธิบายไปละเดี๋ยวอ่านกุรอานให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูทีละอายะทีละอายะกันก็อินชาอัลเลาะห์จะให้จบในวันนี้เลยนะครับ19อายะนะครับจริงๆทำได้นะครับแต่ไม่อยากทำนะเอกสารนะมันไม่ยากอ่ะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่าที่ว่าไม่อยากทำเพราะว่าพี่น้องเนี่ยมีกุรอานแปลไทยอยู่ที่บ้านพี่น้องก็กลับไปอ่านหรือใครมีกุรอานตรงนี้นี่ก็มาเปิดตาม
กระตือรือร้นคือไม่ได้หวงความรู้อ่ะนะคือถามว่าทำได้มันก็พิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับถ้าใครจะเอาอ่ะนะเดี๋ยวผมมีอีเมลมีไลน์อะไรก็ให้ผมไว้เดี๋ยวผมส่งไปภาษาอาหรับล้วนๆภาษาอาหรับครึ่งกว่าภาษาไทยนี่ส่วนใหญ่เป็นภาษาอาหรับเอาเดี๋ยวส่งให้นะครับอ่านอ่านซูเราะห์อินฟิตอรให้ฟังก่อนอินฟิตอรแปลว่าแยกออกก็คือสภาพของวันกิยามะห์นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซัสซะมาอูฟะฏอรัตวะอิซัลกะวากิบุตะฟะรัตوإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلكفي أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلونإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم مايوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ครับซูเราะห์อินฟิตอรซูเราะห์ที่82นะครับเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงสภาพของวันกิยามะห์ก็อินฟิตอรแปลว่าการแยกออกคืออินชิกอกมีซูเราะห์อินชิกอกนี่ก็การแยกออกอินฟิตอรนี่ก็การแยกออกนะครับการแตกออกเป็นซูเราะห์มักกียะห์อย่างที่บอกไปคือถูกประทานลงมาก่อนการอพยพซึ่งโดยเนื้อหาหลักๆของซูเราะห์มักกียะห์ก็คือเน้นในเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นะครับเตาฮีดการให้ทิ้งชิริกการทิ้งภาคีพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกพูดถึงการตอบแทนในวันอาคิเราะห์นะครับเน้นให้ทําความดีให้ทิ้งละให้ละความชั่วส่วนอะห์กามข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเรื่องเกือบทั้งหมดแล้วก็จะไปบัญญัติที่มะดีนะห์คือหลังอพยพไปแล้วนะครับดูทีละอายะก่อนที่จะดูในอายะตรงนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกในหะดีษบอกว่าใครต้องการที่จะดูสภาพของวันกิยามะห์เหมือนว่าเขาเห็นด้วยกับตาของเขาเนี่ยให้เขาอ่าน3ซูเราะห์นี้ซึ่ง3ซูเราะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อยู่ในยุสอัมมาหมดเลยยุสที่30ยุส30เนี่ยเป็นยุสที่เป็นอายะสั้นๆสังเกตเป็นซูเราะห์มักกียะห์นะครับอายะจะไม่ยาวเพิ่มถึงอะห์กามอะไรแต่จะเน้นเรื่องอะกีดะห์ท่านนบีว่าใครที่อยากจะดูสภาพวันกิยามะห์เหมือนกับเขาเห็นด้วยกับตาเลยอ่ะวันกิยามะห์นี่ยังไม่เกิดใช่ป่ะแต่ถ้าอ่านซูเราะห์ต่างๆแล้วเนี่ย3ซูเราะห์นี่เหมือนกับว่าหูเนี่ยกิยามะห์เกิดแล้วเห็นด้วยกับตานบีว่าฟันยักเราะห์ให้เขาอ่านอิซัชัมซุกูวิรัตซูเราะห์อัตตักวีรวะอิซัสซะมาอุนฟะตอรัตอันซูเราะห์อินฟิตอรซึ่งเราจะได้ทําการอธิบายวะอิซัสซะมาอุนชักกัตและก็ซูเราะห์อันอินชิกอก3ซูเราะห์นี้1นบีว่าอิซัชชัมซุกูรัตให้อ่านซูเราะห์อัตตักวีรผมพูดถึงวันกิยามะห์สภาพวันกิยามะห์ก็คืออิซัชชัมซุกูรัตเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนดับแสงลงตอนนี้ดวงอาทิตย์มีแสงอยู่และอ่านซูเราะห์อะไรครับอิซัสซะมาอุนฟะตอรัตซูเราะห์อินฟิตอรซึ่งเราจะได้ทําการอธิบายในวันนี้อินชาอัลเลาะห์แล้วก็ซูเราะห์อัลอินชิกอกอินชิกอกอิซัสซะมาอุนชักกัตนะครับเมื่อชั้นฟ้าทั้งหลายได้อินชิกอกได้
แตกออกแยกออกครับก็อ่านสามซูเราะห์นี้กลับไปดูนะเราก็ต้องต่อยอดความรู้นะไม่ใช่จบที่อาจารย์ทิ้งไว้ที่อาคารลิเบียสตรีไทยมุสลิมจบไม่ใช่ต่อยอดต่อยอดเรียนรู้อาจารย์ก็ทิ้งประเด็นนี้ไว้ไหนลองศึกษาเพิ่มเติมหน่อยอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วยังไม่เคลียร์ไม่เข้าใจกลับมาถามอีกนะครับต้องเอาให้กระจ่างนะครับเอาให้ชัดเอาให้เคลียร์อายะห์แรกครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิซัสซะมาอุนฟะตอรัตเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกวะอิซัลกะวากิบุนตะซะรัตและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายวะอิซัลบิฮารุฟุจิรัตและเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้นวะอิซัลกุบูรุบุอ์ซิรัตและเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับอาลีมัตนับซุมมากอดดะมัตวะอัคคอรัตทุกชีวิตจะรู้สิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้วและสิ่งที่ได้กระทำภายหลังทีละอายะทีละอายะเอานี้เอา5อายะแรกก่อนอิซัสซะมาอุนฟะตอรัตเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกตอนนี้ท่านชั้นฟ้ายังไม่แตกอัลเลาะห์สร้างมาชั้นฟ้ายังสวยงามไม่มีเสาด้วยนะอัลเลาะห์สร้างมาแบบไม่มีเสาแล้วก็ประดับประดาชั้นฟ้าด้วยกับดวงดาวแต่วันกิยามะห์เกิดเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ท้องฟ้าเนี่ยแตกออกแตกออกดวงอาทิตย์ยะชัมซุกุรอตดวงอาทิตย์อะไรม้วนดับแสงลงมืดนะครับอัลเลาะห์ให้ชั้นฟ้าแตกเพื่อให้บรรดามาลาอิกะห์ลงมาแตกแยกออกอ่ะนะให้บรรดามาลาอิกะห์ลงมาในบางซูเราะห์นี่บอกว่ามาลาอิกะห์ก็จะลงมาวะนุซซิลัลมาลาอิกะตุตันซีลานะครับยะอุมะตะชักกุสซะมาอุบิลกอมามิวะนุซซิลัลมาลาอิกะตันซีลาแล้วก็วันที่ชั้นฟ้าจะแตกแยกออกแล้วมาลาอิกะห์ก็จะทยอยลงมาและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายตอนนี้ดวงดาวก็อยู่ข้างบนอัลเลาะห์ประดับอัลเลาะห์ให้ดวงดาวมาเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับ1เรื่องของประดับประดาชั้นฟ้า2อัลเลาะห์ให้ดวงดาวมานี่ไว้อัลเลาะห์ไว้ขว้างชัยฏอนตัวแสบๆเอาไว้ขว้างชัยฏอนนะไปแอบฟังไปอะไรอย่างงี้และอันที่3อัลเลาะห์มาลาให้ดวงดาวเป็นการนำทางดูทิศมีดาวเหนือมีดาวศุกร์ดาวนู่นดาวนี่นะครับมีเขาไว้ดูก็เมื่อก่อนไม่มีเข็มทิศนะก็ต้องอะไรครับก็ต้องอาศัยดูดวงดาวเอ้ยนี่มันทิศเหนือนะดาวเหนืออะไรต่างๆนะครับเมื่อบรรดาดวงดาวก็ร่วงหล่นลงมาอันนี้คือสภาพวันกิยามะห์ที่จะเกิดแล้วนะอันนี้จะเกิดในดุนยา3อันเนี้ยนะ1 2ล้านที่3เมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้นตอนนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ทะเลนี่น้ำเค็มให้มหาสมุทรเนี่ยเค็มให้น้ำที่เข้ามาหน่อยก็อาจจะกร่อยใช่แบบที่อยู่ปากอ่าวอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้ำแม่น้ำอะไรก็จะเป็นน้ำที่เป็นรสจืดธรรมดาทั่วไปนะครับแต่วันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนจะให้มาล้ำแล้วลดน้ำมาปนกันหมดเลยทั้งเค็มทั้งจืดทั้งอะไรเนี่ยก็จะมาเป็นเหมือนมันท่วมแล้วล้นกันหมดตอนนี้อัลเลาะห์ตะอาลาให้แยกมีฮาญิซอยู่ให้แบ่งได้อันนี้น้ำจืดอันนี้น้ำเค็มอัลลอฮ์ให้แบ่งแต่ช่วงนั้นมันก็อาจจะกร่อยหน่อยแต่มันก็แยกไม่ปนกันนะครับด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าให้น้ำเค็มก็เค็มจืดก็จืดน้ำที่แม่น้ำที่มันไหลอาจจะไปลงมหาสมุทรเนี่ยมหาสมุทรมันเค็มนะครับแต่ว่าน้ำนี้มันไม่เค็มเป็นน้ำธรรมดาแต่ว่าระหว่างนั้นอาจจะกร่อยนะครับฉะนั้นจากตรงเนี้ยอัลลอฮ์บอกว่าและทะเลให้ถูกอะไรครับให้ล้นก็คือมารวมกันหมดเลยนะครับสามสภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเป่าซูดครั้งแรกเป่าซูดเนี่ยมี2ครั้งบ้านเรานี่มันแปลว่าสังจริงๆซูดเนี่ยมันลักษณะของเหมือนก้อนนุ่นอาซีมก็คือเหมือนเขาสัตว์สังนี่มันน่าจะแปลว่าหอยนะไม่รู้ดิเขาอธิบายด้วยว่าเป่าสังครั้งแรกครั้งที่2แต่ว่านบีอธิบายว่าเป็นก้อนนุ่นอาซีมเป็นเขาสัตว์ใหญ่พี่น้องลองนึกเขาวัวเขาควายนึกออกใช่ปะซูดก็มีจารมิสลากนะที่ว่าอิสรอฟีลเขาจะเป่าเป็นลักษณะประมาณนั้นแต่เวลาก็บอกเป่าสังเนี่ยสังมันหอยไหมเหรอไม่รู้มันหอยสังอะไรเนี่ยเอาแหละมันเป็นลักษณะเหมือนกับเขาสัตว์เป่าครั้งแรกนี่สภาพอันนี้3สภาพในดุนยาเกิดขึ้นคือชั้นฟ้าแตกออกดวงดาวร่วงหล่นและก็น้ำทะเลล้นด้วยบรรดาน้ำทั้งหลายเนี่ยล้นรวมเป็นน้ำเดียวกันเลยล้นหมดเลยอันนี้เป่าซูดครั้งแรกก็จะมีสภาพแบบนี้ส่วนอีกสภาพนึงเป่าซูดครั้งที่2ว่าอีดัลกุบูรุบะซิรอตและเมื่อหลุมศพถูกพลิกกลับก็คือเ
ทั้งมนุษย์ทั้งทรัพย์สินอะไรที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะอยู่ในดินเนี่ยนะก็จะพลิกโดยเฉพาะมนุษย์ก็จะถูกพลิกเอาขึ้นมาที่ถูกฝังไปแล้ว 1,000 ปี 2,000 ปี 10,000 ปี 100,000 ปีแล้วแต่ก็จะพลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาอันนี้หลังจากที่พลิกขึ้นมาเนี่ยหลังจากการเป่าซูดครั้งที่2เพราะการเป่าซูดครั้งที่2เนี่ยครั้งแรกนี่คือเป่าให้ตายเป่าให้พินาศเป่าให้สลบให้ตายไปเลยแล้วก็เป่าครั้งที่2ระหว่างนั้นเนี่ยห่างกันประมาณ40ปีเป่าครั้งที่2เนี่ยก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนะครับระหว่างครั้งที่1ครั้งที่2ซึ่งเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักของนักวิชาการว่าซูดเนี่ยมีการเป่า2ครั้งเพราะในหะดีษนบีบอกว่าไบนันนัฟคอไตนีอัรบะอูนระหว่างการเป่า2ครั้งเนี่ย40แต่นบีไม่ได้อธิบายว่า40อะไรนักวิชาการก็มาตีความ40วัน40ปีหรือ40อะไรซึ่งเราก็ให้น้ำหนักว่าเป็น40ปีนะครับตามอธิบายของนักวิชาการอะไรด้วยระหว่างนั้นน่ะก็มีครั้งแรกครั้งที่2เป่าเสร็จก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะเป่าครั้งแรกเนี่ยตายนะครับเมื่อเสร็จแล้ว4ทั้ง3อัน3อันแรกนี้เกิดขึ้นในดุนยาเรื่องท้องฟ้าเรื่องดวงดาวเรื่องน้ำทะเลแต่อีกอันนึงอ่ะนะอันที่4เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเป่าครั้งที่2เป็นเริ่มอาคีรอหมายถึงในโลกอาคีรอแล้วเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาพูดถึง4อย่างนี้แล้วอ่ะนะอัลลอฮฺบอกอาลีมัตนัฟซุมมากอดดะมัตวะอัคคอรอตทุกชีวิตจะรู้สิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้วและสิ่งที่ได้กระทำภายหลังยังไงอ่ะทำไปแล้วก็รู้ใช่ทำดีทำชั่วละมุงละหมาดถือศีลอดทำซินาลักขโมยเนรคุณด่าคนนั้นด่าคนนี้ทำไปแล้วแล้วก็รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังอ่ะหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เขาเคยวางแนวทางที่ดีหรือไม่ดีไว้อย่าลืมนะเราตายจริงนะแต่อาจะแต่ว่าอามันของเราบางอย่างไม่จบเราเคยเรียนรู้แล้วบางทีตายไปแล้วซะดะกาะเนียดให้คนตายได้หรือเราเคยทำตอนมีชีวิตสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างอาคารสร้างสาธารณประโยชน์เราตายไปแล้วสมมุติว่าศาลาเนี่ยใช้ได้10ปีเนี่ยนะ10ปีนั้นนะผลบุญก็ไหลถึงเราจนกว่าศาลาจะพังจนกว่าจะใช้ประโยชน์ไม่ได้สร้างมัสยิดเขาใช้กัน100ปีตายไปแล้วนั่นผลบุญก็ไหลตลอดคนมาละหมาดยิ่งมาละหมาดเยอะยิ่งดีใช้พัดลมใช้แอร์ใช้อะไรเนี่ยประโยชน์ที่เกี่ยวกับมัสยิดเนี่ยนะก็อะไรผลบุญมันก็มาตลอดทั้งที่ตายไปแล้วอันนี้คือหรือเป็นคนทำความดีเคยสอนไว้คนก็เอาไปบอกต่อคนปฏิบัติตายไปแล้วผลบุญก็ถึงเราคนที่สอนนะครับหรือเราเคยวางแนวทางที่ดีเราเคยสอนลูกสอนกุรอานลูกสอนคนนั้นสอนคนเนี้ยอะไรต่างๆเนี่ยเราตายไปแล้วผลบุญก็ถึงเราอันนี้คือความดีถ้าเป็นความชั่วล่ะอัลเลาะห์ก็ให้ถึงเหมือนกันยังไงอ่ะเช่นเคยในดุนยาเนี่ยเคยสอนกับคนทําเฮ้ยมึงขโมยรถมึงขโมยอย่างงี้นะมึงปลดล็อกอย่างงี้นะมึงทํากุญแจผีอย่างงี้นะแล้วไอ้นักไปขโมยเท่าไหร่อ่ะนะไอ้นี่ก็บาปตายไปแล้วก็บาปอีกเพราะว่ามันต่อไปเรื่อยเฮ้ยมึงจะฆ่าคนมึงจะยิงคนนี่มึงต้องเอาปืนอย่างงี้นะยิงแล้วก็เล็งสอนวิธีการฆ่าคนโดยอาธรรมเนี่ยนะไอ้นี่ตายไปแล้ววะนะยังบาปอีกทําไมอ่ะเพราะไอ้คนเนี่ยมันทําต่อคนอื่นมันสืบความชั่วมันเป็นพวกไอ้นั่นน่ะมันอะไรนะผีกระสืออ่ะเป็นนั่นมันผีกระสือเออทายาทไอ้เนี่ยทำความชั่วทิ้งไว้สอนเขาไว้นะแล้วคนอื่นมาทำตามอ่ะต้องบาปด้วยพ่ออยู่บ้านสูบบุหรี่ลูกก็เห็นยิงไปวันนั้นสอนวิธีลูกดูจับบุหรี่ยังไงอะไรอันนี้ถนักไปก่อนนะอันนี้ไปอีกแม่อยู่บ้านไม่คุ้มออกจากบ้านไม่คุ้มมียาพาลูกออกไม่คุ้มมียาลูกเห็นแม่ไม่คุ้มมียายิงไปวันนั้นบางทีสอนหน่อยไม่ต้องไม่คุ้มลูกมันร้อนเอาหนักอีกตายไปแล้วนะก็รับบาปอีกลูกไม่ใส่หรือลูกไม่ใส่ฮิญาบลูกไม่ละหมาดนะไม่อบรมอยู่กับลูกไม่อบรมไม่สอนบางทีบอกลูกไม่ต้องละหมาดอะไรต่างๆอันนี้หนักไปอีกบางคนเนี่ยเรื่องบุหรี่เนี่ยมันมีนะเอาจานทำไมยกแต่เรื่องบุหรี่ก็มันเห็นภาพอ่ะมันยกเรื่องอื่นมันไม่เคยเห็นมาอ่ะบางคนนี่บอกว่าคนเอางี้เลยนะถามหน่อยว่าสูบบุหรี่ตายป่ะตายไม่สูบอ่ะตายป่ะตายโอเคก็สูบไปเถอะเพราะมันก็ตายเหมือนกันเฮ้ยถ้าเรียนตักกะอย่างงี้มันไม่ต้องทำอะไรกันแล้วให้บางฮารูนอยู่ป่ะแต่งงานตายป่ะตายไม่แต่งงานล่ะก็ตายไม่ต้องแต่งหรอกบางฮารูนบอกจะแต่งอีกแล้ว2อาทิตย์จะนิกาอยู่แล้วอะไรก็ไม่ต้องแต่งอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังมันมาอ้างอย่างนี้ไม่ได้แต่งงานก็ตายไม่แต่งก็ตายแล้วก็ไม่ต้องแต่งสิไม่ใช่ครับ
เออมันอ้างงี้ไม่ได้สูบบุหรี่ก็ตายไม่สูบก็ตายก็สมัยก็มันก็ตายทั้งคู่อ่ะไม่ใช่ครับอ้างงี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะครับบางอารมณ์ผมเรื่องแต่งงานแต่งสิซุนนะห์นบีนี่ยกเห็นมั้ยยกซุนนะห์นบีเอออะไรที่เป็นซุนนะห์เราก็ว่าซุนนะห์ไม่ใช่ไปอ้างตะกงตะกะมั่วนะว่าเอ้ยสูบก็ตายไม่สูบก็ตายกินก็ตายไม่กินก็ตายอะไรต่างๆใช่อย่างเช่นบางทีกินอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายเออเราก็ต้องเลี่ยงเราก็ต้องระวังเราก็รักษานะครับไม่ใช่บอกว่าเป็นเบาหวานกินหนูเป็นเบาหวานกินเดี๋ยวตายนะเอ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายทุเรียนเป็นเบาหวานก็กินเมื่อก็กินเหมือนพวกมันก็ตายเหมือนกันน่ะมันกินทำไมก็ดุนยาไอ้นั่นมันรายละเอียดมันก็ขีลาฟกันไอ้บางคนหมอบางคนก็บอกทุเรียนไม่เกี่ยวกินเพิ่มเบาหวานไม่เกี่ยวบางคนบอกไม่ได้หนูกินแล้วขึ้นเลยหมอก็ขีลาฟกันอยู่เราจะไปทำไงอ่ะเวลาตอนเช้าไม่เกินถึงโมงอ๋อหมอก็บอกมีโต๊ะคนหนึ่งมีโต๊ะคนหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังอายุเยอะแล้วโต๊ะคนหนึ่งจากวันนี้เนี่ยไปบรรยายที่บ้านโต๊ะคนเนี่ยโต๊ะคนนี้อยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนมากเลยบอกแล้วมันไม่ใช่หน้าทุเรียนแต่ว่าถ้าเป็นห้างร้านใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันกลางคืนแล้วนะกลางคืนแล้วดึกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นห้างร้านใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีขายอาจจะแพงหน่อยเขาก็ให้ตังหลาน 2,000 เลยบอกเฮ้ยมึงไปหาทุเรียนมาให้ได้นะ2ลูกให้ไปเลยรวยโต๊ะคนนี้มีตังคืออยากกินทุเรียนตอนนั้นน่ะนายหลานนี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ตะเวนจนกระทั่งซื้อมาให้ได้โต๊ะบอกอาจารย์ว่าไงสอนอาจารย์เลยนะอาจารย์เรานี่อยากกินนะถ้าเราไม่กินตอนนี้เนี่ยถ้าฉันตายไปเนี่ยถ้าฉันนอนไปเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้ตื่นขึ้นมากินหรือเปล่าอัลลอฮ์อะกีดะห์ขนาดไหนเนี่ยอะกีดะห์จะกินทุเรียนน่ะอาจารย์ถ้าฉันตายไปแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันตื่นเนี่ยฉันก็ไม่ได้กินทุเรียนแล้วนะตอนนี้อัลลอฮ์ให้มีชีวิตกินก่อนต้องกินอันนี้เรื่องจริงครับเราไม่เอาเรื่องโกหกมาเล่านะหมายถึงว่าอาจารย์ท่านเนี่ยเขามาเล่าให้ผมฟังอีกทีนึงว่าเขาไปบรรยายเนี่ยแล้วโต๊ะคนเนี้ยทำอย่างเงี้ยเออก็บอกว่าก็เมื่ออัลลอฮ์ให้เนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวนอนไปอาจจะถึงอาญันใช่ป่ะอาจจะตายอะกีดะห์ดีมากเลยอะกีดะห์ทุเรียนน่ะเออก็โอเคในระดับนึงนะแต่ว่าบางทีมันแต่ว่ามันก็ยังไม่นั่นเท่าไหร่ว่าเรื่องกินน่ะนะเออถ้าเรื่องอามันนี่ก็ยังพอนั่นน่ะเออฉันต้องละหมาตตะฮัจญุดฉันต้องอย่างนั้นซอดาเกาะห์ก่อนเดี๋ยวฉันตายไปฉันไม่ได้ซอดาเกาะห์เออโอเคอันนี้มันฟังดูนั่นหน่อยรื่นหน่อยนะครับเมื่อวันกิยามะห์เกิดแล้วทุกชีวิตก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ตนทำไปแล้วมีอะไรบ้างนะครับและก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหลังหมายถึงว่าที่เขาทำไปแล้วเขาตายไปแล้วและเขาทิ้งไว้ผลงานที่ดีนบีว่าใครวางแนวทางที่ดีเขาจะได้ผลและบุญของคนคนนั้นที่เขาทำตามนะโดยที่ผลและบุญของคนทำตามไม่บกพร่องไปเลยขณะเดียวกันใครที่วางแนวทางที่ชั่วที่ผิดไว้คนอื่นเอามากระทำเขาก็ต้องได้รับกับความผิดของคนที่เขากระทำโดยที่ความผิดของคนกระทำเนี่ยไม่ได้บกพร่องไปเลยแปลว่าได้รับกันไปเต็มๆเลยอันนี้ระวังให้ดีนะครับทำดีคนปฏิบัติเราก็ได้รับด้วยเราตายแล้วเราก็รับด้วยทำไม่ดีวางแนวทางไม่ดีทำชั่วเราตายไปแล้วเราก็รับด้วยนะเพราะถือว่าเป็นผลอะไรครับผลพวงจากการที่เราทำไม่ดีนบีจึงบอกว่าใครก็แล้วแต่ชีวิตใดก็แล้วแต่ที่เขาฆ่ากันโดยอาธรรมซอลิมนะนอกเสียจากว่าลูกของนบีอาดัมคนแรกนี่ก็ต้องรับโทษมีส่วนรับผิดด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ากอบีนนี่ฆ่าฮาบีนพี่นี่ฆ่าน้องฆ่าโดยความอาธรรมซอลิมนั้นนบีจึงบอกว่าใครที่ฆ่ากันน่ะนะไม่รู้ฆ่ากันเท่าไหร่ฆ่ากันด้วยความอาธรรมด้วยความซอลิมนะนอกเสียจากว่ากอบีนนี่เขาก็ต้องรับผิดไปด้วยเพราะเขาเป็นคนลิอันนะฮูอัวละมันซันนันกอตนบีว่าเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่วางแนวทางการฆ่าไว้คุณอัยยะดุบิลละต้องระวังให้มากเลยนะครับเรื่องของการทำความผิดแล้วก็คนอื่นมากระทำตามต่อมาครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอายูฮันอินซานุมากอรรอกะบิร็อบบิกัลกะรีมโอ้มนุษย์เอ๋ยอะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้าให้หันห่างจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลอัลลอฮีคอลากอกะฟะซาวากะฟะอาดะลักผู้ทรงบังเกิดเจ้าแล้วทรงทำให้เจ้าสมบูรณ์แล้วก็ทรงทำให้เจ้าสมส่วนฟีอัยซูรอติมมาชาอะรกะบักในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงประกอบเจ้าขึ้นอัลลอฮ์บอกว่าโอ้มนุษย์พูดถึงสภาพมันเกียมาแล้วพูดถึงอัลลอฮ์บอกโอ้มนุษย์อะไรเล่าที่หลอกลวงเจ้าให้หันห่างจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลผู้ทรงกะรีม
ผู้ทรงใจบุญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ให้เนี่ยมัดกับเรามากมายอัลลอฮฺสร้างเรามาสมบูรณ์อายะวะครบ32นะครับมีหูมีตามีจมูกมีปากมีมือมีแขนมีเท้าสามารถเดินเหินมาตรงเนี้ยเนี่ยเราเดินออกมาจากบ้านแล้วมาตรงนี้มาสู่ความดีเนี่ยมันเนี่ยมัดขนาดไหนกับคนที่มี32เหมือนกับเราเดินเหินได้แต่เขาไม่มาอย่างนี้เขาไปในสถานที่มันเป็นมะซียะห์น่ะขนาดไหน2คนนี่เดินคนละทางนะครับเดินมาแบบคูดากับบัยดอลาละนะบางคนเนี่ยก็เดินทางไปทำชิริกต่อรอบไปโต๊ะตะเกียบโต๊ะระยองโต๊ะเกาะไร่นั่งรถไปเสียค่าน้ำงานมุเท่าไหร่แต่เท่าไหร่บางคนก็ไปทางเรือไปทางอะไรก็แล้วแต่นั่นน่ะไปทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยมาอัลเลาะห์สร้างมาเราสมส่วนอัลเลาะห์ให้สร้างมนุษย์มาในสภาพที่ตั้งตรงแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายอัลเลาะห์ให้อยู่ในแนวนอนแนวราบกับพื้นแต่อัลเลาะห์ให้มนุษย์ตั้งตรงพี่น้องลองนึกดูเราไม่ต้องถึงกับนอนน่ะถ้าเราเดินหลังค่อมๆนี่สวยป่ะถ้าอัลเลาะห์สร้างมาแล้วให้ทุกคนเนี่ยหลังแบบรุกวะแล้วก็เดินกันก็แก๊กอย่างเงี้ยเราจะคุยกันทีนึงต้องแงนหน้าต้องเมื่อยต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่อัลเลาะห์ให้มานี่สมส่วนอัลเลาะห์สร้างจมูกให้รูจมูกอยู่ข้างล่างถ้าอัลเลาะห์ให้รูจมูกขึ้นไปข้างบนเดินฝนตกออกจากบ้านไม่ได้น้ำเข้าจมูกสำลักตายฮะเออแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ให้รูจมูกมันอยู่ข้างล่างไม่ใช่แงนขึ้นข้างบนนะครับอัลเลาะห์ให้หูเราอาจจะหูเราบานขึ้นฝนตกมาน้ำอยู่ในหูเข้าหูน้ำหนวกอีกเหม็นอัลเลาะห์ให้อะไรครับเราสมส่วนสวยงามอัลเลาะห์สร้างเรามาสวยงามอัลเลาะห์สร้างเรามาถ้าอัลเลาะห์จะให้เราเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เป็นหิมาร์ให้เป็นลาให้เป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นเป็ดเป็นไก่เนี่ยถามว่าถ้าเราบอกยาอัลเลาะห์ถ้าเลือกได้จะเป็นมนุษย์กับเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นวัวเป็นควายจะเลือกเป็นอะไรเราก็อยากเลือกเป็นมนุษย์ใช่ป่ะอ่ะถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ว่าอัลเลาะห์ให้เราพิการเราก็จะเลือกเป็นวัวเป็นควายหรือจะเอาพิการก็ยังดีอ่ะยังเดินขาเป๋ก็ยังเอาก็อยากจะเป็นมนุษย์นี่อัลเลาะห์ไม่เอาไม่เอาอยากจะไปเป็นควายเป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่อะอันนี้คือทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมาอาจจะขาเป๋หน่อยนะอาจจะมีอะไรแหว่งบางส่วนนะแต่อัลลอฮ์สร้างมานี่สวยที่สุดอาไปเทียบกับอย่างอื่นแล้วก็เดอคอลักกันอินซานฟีอัซานิตักวีมแน่นอนเราสร้างมนุษย์มาในสภาพที่อัซานิตักวีมสวยงามที่สุดสวยงามสมส่วนอัลลอฮ์นี่ให้เนื้อมัดขนาดนี้ให้เนื้อมัดอิสลามให้อาหารให้น้ำให้แสงแดดให้กลางวันให้กลางคืนให้ภรรยาให้ครอบครัวมีสามีที่ดีให้รถให้บ้านเยอะแยะมากมายเลยแต่อะไรล่ะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์อะไรล่ะทำให้มนุษย์กล้าหรือที่จะทิ้งละหมาดกล้าหรือที่จะไม่คุมหิญาบกล้าหรือที่จะปฏิเสธเนี่ยมาขออัลลอฮ์มากมายทำไมมนุษย์ทำไมมุสลิมกล้าทิ้งละหมาดคนในกุโบอีกเป็นล้านๆคนที่ตายไปแล้วนะอยากจะขอขึ้นมาละหมาดในวันนี้ในกุโบที่นอนอยู่นะอยากจะลุกขึ้นมาละหมาดและไม่ใช่ละหมาดครบ5เวลาจะละหมาดตะฮัจญุดไม่ขาดจะละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูไม่ขาดคนในกุโบที่ตายไปแล้วเป็นล้านน่ะมนุษย์เท่าไหร่อ่ะอยากจะลุกขึ้นมาละหมาดให้ครบตะฮัจญุดดูฮากิยามุลเลนจะถือศีลอดตลอดเลยแต่ลุกไม่ได้แล้วสายไปแล้วและวันนี้เนี่ยเราจะมีสภาพเหมือนกับคนที่เขาตายไปแล้วมั้ยคือไม่ละหมาดคือไม่บวชไม่จ่ายซะกาตอย่างนั้นปะถ้าเรามีสภาพเขาเราก็จะเป็นหนึ่งในกี่ล้านคนแหละที่บอกว่ายาอัลเลาะห์อยากจะลุกขึ้นมาละหมาดแล้วจะไม่ให้ขาดอีกตลอดชีวิตแต่วันนี้มนุษย์นี่แหละถูกชัยฏอนหลอกล่อถูกมนุษย์ที่โง่เขาหลอกล่อไปเที่ยวกับกูมึงจ่ายศีลบนมึงทำนู่นมึงทำนี่เอาดุนยาเอาความสนุกเอาความหลอกลวงความเพลิดเพลินในดุนยานี่แหละแล้วก็ทำให้เราเพลินไปอัลลอฮ์พูดถึงกะรีมทำไมอัลลอฮ์ใช้นามว่ากะรีมในอายะนี้เพราะอะไรครับเพราะถ้าคนให้ขนาดนี้แล้วคุณยังกล้าเนรคุณเขาหรือให้ขนาดนี้เนี่ยให้เนี่ยมัดมากมายขนาดนี้เนี่ยคุณกล้าเนรคุณเพราะอัลลอฮ์ใช้คำว่ากะรีมแปลว่าเกื้อกูลแปลว่าใจบุญแต่คุณเนี่ยกล้าเนรคุณเหรอซึ่งไหมอ่ะมันตรงไหมกับคอนเซ็ปต์มันตรงไหมที่อัลลอฮ์ใช้ว่ากะรีมเพื่อให้มนุษย์ได้รำลึกถึงเนี่ยมัดของอัลลอฮ์แต่มนุษย์จำนวนมากก็เนรคุณฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกว่ามนุษย์เอ๋ยอะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้าให้หันห่างจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลผู้ทรงใจบุญเราไม่สนใจเรื่องศาสนาเราไม่ได้กลัวนรกหรือเรา
คนที่ไม่เชื่ออันนี้แน่นอนอยู่แล้วปฏิเสธวันอาคิเราะห์นี่แน่นอนอยู่แล้วแต่คนเป็นมุสลิมอ่ะไม่ละหมาดนี่ก็มีเยอะคนที่เป็นมุสลิมอ่ะบวชไม่ละหมาดก็มีไม่ถือศีลอดก็มีทิ้งละหมาดยิ่งซุบฮ์นี่ไม่ต้องพูดเลยครับเป็นเรื่องธรรมดาหมายความว่าละหมาดเป็นปกตินะทิ้งเป็นเรื่องปกติซุบฮ์ใครจะลุกซุบฮ์มันอร่อยไงซุบฮีมันอร่อยไง5เวลานี่ซุบฮีมันอร่อยสุดไงเพราะอะไรเพราะมันกำลังนอนอยู่มันอร่อยไงแต่ว่าอร่อยแล้วก็ถูกฟาดในกุโบเอามั้ยน่ะเออตอนนี้นอนอร่อยไปก่อนแล้วก็ในกุโบก็นอนให้มาลาอิกะฟาดนะเอามั้ยอ่ะมันก็ต้องสู้นี่นะฉะนั้นอะไรครับอัลเลาะห์นี่อะไรอ่ะทําให้จะหลอกลวงเจ้าไปอะไรครับให้หันห่างจากผู้ทรงเกื้อกูลไม่เป่าซูดครั้งแรกเนี่ยเกิด3เหตุการณ์แล้วก็เป่าซูดครั้งที่2เนี่ยเกิดเหตุการณ์นึงก็คือกุโบนั้นหรือว่าพื้นดินและเมื่อหลุมศพถูกพลิกกลับนะครับว่าอิดัลกุโบรูบุอัตติรอดใช่ก็อันนี้แหละครับก็อันนี้แหละอายะห์ที่4ว่าอิดัลกุโบรูบุอัตติรอดและเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับแล้วก็อาลิมัตนัฟซุมมากอดดะมัตนี่เป็นวะอักคอรอตนี่เป็นอายะห์ที่5นะครับอัลเลาะห์ผู้ทรงบังเกิดเจ้ามาแล้วให้เจ้ามีความสมบูรณ์แล้วก็ทําให้เจ้าสมส่วนในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงประกอบเจ้าขึ้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์บอกไปแล้วรูปร่างภายนอกนะและอีกอย่างหนึ่งที่แยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปคืออะไรมีสติปัญญาแยกแยะได้มีอัลอักลูที่เราบอกว่าอากินบาลิกอากินแปลว่ามีอักลุนมีสติปัญญาบาลิกแปลว่าบรรลุศาสนภาวะนะครับเมื่อก่อนผมฟังผู้ใหญ่ก็พูดอากินบาลิกเล็กนี่มันภาษาไทยหรือเปล่านะเล็กๆอะไรของเล็กมันบาลิกบ้านบอกอากินบาลิกมีสติปัญญานั้นอัลเลาะห์จะเอาผิดเนื่องจากเราเนี่ยมีความแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานเนื่องจากเรามีสติปัญญาแยกระหว่างรู้กับมีสติปัญญาแยกแยะนะสัตว์ทำไมควานช้างหรือคนที่ดูแลเนี่ยเขาสอนช้างให้เต้นให้ยกให้ทำนู้นทำนี่ได้สอนนกแก้วถีบจักรยานสอนสัตว์สอนลิงสอนอะไรเยอะแยะอุ้ยคุณบอกทำไมเก่งขนาดนี้สอนโลมาสอนอะไรให้กระโดดทำไมอ๋อมีการฝึกมันก็เกิดความมันรู้ว่าเออต้องทำยังไงเขาก็สอนแต่ถามว่าให้โลมานี่มาละหมาดได้ปะทำท่าละหมาดมันอาจจะทำท่าได้สมมตินะแต่มันไม่รู้หรอกว่ามันละหมาดนะเพื่ออัลเลาะห์เออคนที่สอนมันนะอาจจะทําได้เฮ้ยโลมามึงทําอย่างงี้นะมึงรู้ว่ามึงสู้อยู่อย่างงี้นะแต่มันจะรู้มั้ยล่ะว่าที่ทําอย่างเงี้ยเรียกว่าศอลาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันไม่รู้งั้นอัลเลาะห์จะไม่เอาความผิดพวกหมูอะไรนะหมูหมากากาอะไรต่างๆอัลเลาะห์ไม่เอาความผิดมันแต่อัลเลาะห์จะเอาความผิดมนุษย์ยินที่อัลเลาะห์ให้อักลมีสติปัญญาสิ่งต่างเหล่านี้อัลเลาะห์ไปวันกิยามะห์นี่จะให้เป็นผุยผงเป็นตุรอบเพราะอะไรจบให้มันเคลียร์กันก่อนนะถ้ามันซอลิมกันในดุนยานี่ถ้าแพะตัวนบีว่าแพะตัวที่มีเขากับตัวที่ไม่มีเขามันชนกันในดุนยาใช่ป่ะไอตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยมันก็จะถูกชนถูกขีดได้เยอะเพราะมันไอตัวมีเขามันเล่นงานได้แต่วันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็ให้ตัวนี้เอาคืนในหะดีษนบีบอกให้เอาคืนเสร็จแล้วนี่คือความยุติธรรมของอัลเลาะห์ความเป็นธรรมของอัลเลาะห์ความอาเดนของอัลเลาะห์ว่าแม้กระทั่งสัตว์ที่อัลเลาะห์จะไม่ให้มันไปสวรรค์ไปนรกอ่ะนะแต่เมื่อในดุนยามันซอลิมกันอัลเลาะห์ก็ให้มันเอาคืนแล้วนับภาษาอะไรกับมนุษย์ที่อัลเลาะห์จะไม่ให้เอาคืนอัลเลาะห์ให้เอาคืนเสร็จแล้วก็เป็นตุรอเป็นฝุ่นเป็นดินไปแต่มนุษย์ไม่จบอ่ะเอาคืนกันก็เอาเคลียร์ไปวันนั้นน่ะมนุษย์ก็จะรู้แล้วที่บอกว่ารู้แล้วนี่อาจจะเป็นสภาพโดยรวมก่อน1พอละฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นชาวสวรรค์คนที่มีอามัลดีนี่นะก็จะผ่องใสคนที่หน้าดำในดุนยานะใช้หนุนใช้นี่ใช้อะไรเมคอัพทาใหญ่เลยจะให้ขาวอ่ะนะไม่ต้องกลัวหรอกอามันดีเนี่ยวันอาคิเราะห์เนี่ยสว่างครับวันนี้นี่ทาใหญ่เลยขัดจนเผลอๆจะเห็นเลือดจะออกจะต้องทาต้องเมคต้องอะไรนะถ้าไม่ต้องกลัวหรอกดำในดุนยานะอาจจะดำไม่คงไม่จะให้แอฟริกาด้วยซ้ำแต่ไปวันกิยามะห์อัลเลาะห์ให้สว่างมีนูรนะครับแต่คนที่มันขาวๆอ่ะนะอัลเลาะห์ให้หน้าดำก็ได้ทําไมเอาอัลเลาะห์เนี่ยหน้าดำอันนี้ประการแรกก่อนฟื้นขึ้นมานี่โดยสภาพรู้ได้ไงอ่ะอ๋อรู้หน้าสว่างแล้วหน้าสดใสคนเนี่ยพอเราจะแต่งงานน่ะดูดิดูมังฮารูเนี่ยหน้ามีสว่างมั้ยล่ะมีแต่ยิ้มทั้งวันน่ะเห็นป่ะไม่ใช่บ้านะอันนี้ไม่ได้บ้านะยิ้มทั้งวันบ้าหมายถึงว่าเจอเค้าก็ยิ้มเค้าปกติเค้ายิ้มอยู่แล้ว
คนมีความสุขอาจจะแต่งงานไง ก็ยิ้มอ่ะแต่ถ้าคนรู้ว่าจะจะถูกตำรวจจับในอีกไม่กี่วันแล้วศาลเรียกตัวแล้วมีหมายมาแล้วเนี่ยตำรวจจะมาแล้วนะตำรวจไล่ล่าอยู่เนี่ยมีความสุขอ่ะมีแต่เครียดหน้าดำงั้นเนี่ยโอ้โหเวลาโอ้ทำความดีหนึ่งในดุนยาเนี่ยมันประมาณได้แล้วประเมินได้แล้วประมาณได้นะทำอะไรไปนี่เราเช็คได้อีคลาสหรือเปล่าเผื่อรอดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เนี่ยมันเสียหายปรับใหม่เริ่มใหม่ทำใหม่เนี่ยอีคลาสเพื่ออัลลอฮ์ตาละแล้วก็ที่จะมารู้แบบอีกทีนึงอ่ะนะอัลลอฮ์จะให้ซูฮุฟแผ่นบันทึกของแต่ละคนมาอ่านเลยอิกรอกิตาบะกะกะบะอิกรอกิตาบะกะกะฟาบินัฟซิกะอัลลอฮ์บอกว่าให้อ่านคัมภีร์ของเจ้าให้อ่านบันทึกของเจ้าเลยอิกรอกิตาบะกะกะฟาบินัฟซิกันยะมาอะลัยกะฮาซีบะวันนี้เจ้าเป็นผู้ตรวจสอบสอบสวนตัวเองก่อนเลยคือเราดูบันทึกนี่เรารู้แล้วหนึ่งในดุนยาโอเคเราทำดีทำดีทำชั่วมันมีที่ไหมที่เราลืมไปแล้วว่าดีมีชั่วที่ทำไปอ่ะลืมไปแล้วนี่ทำกันมา70ปี80ปี40 50ปีแล้วลืมไปเยอะแล้วทำดีอะไรลืมไปแล้วไม่มันมีสองคนบวกกันได้80มีบางคนความชั่วก็ลืมแล้วบางทีความดีก็ลืมแล้วมาฟื้นว่าโอ้โหเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะแต่เวลาเห็นแล้วปุ๊บเลยใช่เลยว่ะใช่ทำไปจริงๆความดีนี้แล้วความชั่วล่ะเอ้ยก็ใช่เหมือนกันทำไปเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเห็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการชั่งมีมีซานฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเตือนนะสำทับตะฮดีดโอ้มนุษย์เอ๋ยอะไรเล่าที่ทำที่ล่อลวงเจ้าให้หันห่างจากพระเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลระวังให้ดีนะครับอย่าให้ดุนยาหลอกเราและเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วเราทำมะซียะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกต่ออายะห์ที่9กัลลาบันตุกัซซิบูนบิดดีนมิใช่เช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหากว่าอินนะอะลัยกุมลาฮาฟิซีนและแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่กิรอมันกาติบีนคือมาลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติผู้เป็นผู้บันทึกยะอะลามูนะมาตะฟอาลูนพวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำมิใช่เช่นนั้นแต่พวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนไอ้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับนับซูด้วยกับอารมณ์ด้วยกับชัยฏอนด้วยกับคนโง่เขาชักชวนแล้วนะอันหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่มันเลวร้ายคือการที่ปฏิเสธวันอาคีรอพี่น้องลองนึกนะนึกว่าถ้าเราเป็นคนปฏิเสธอาคีรอนี่เราจะมานั่งตรงนี้เหรอนั่งทำไมอ่ะไปทำงานหาตังค์ใส่กระเป๋าดีกว่ายิ่งวันหยุดเนี่ยมีโบนัสมีอะไรอีก2แรงใช่ป่ะคูณ2คูณ3หรือไปเที่ยวไปเหอะอ่ะมานั่งตรงนี้ทำไมถามอยากมีความรู้เพื่อปฏิบัติเพราะจะไปสู่อาคีรอผมมาสอนตรงนี้เนี่ยผมพูดอะไรอ่ะผมไม่ได้มาพูดเรื่องการแพทย์วิทยาศาสตร์เรื่องธุรกิจผมพูดไม่เป็นมาสอนเรื่องนี้เพื่อเราอยากจะไปสวรรค์ด้วยกันไปอาคีรอด้วยกันนั้นถ้าปฏิเสธอาคีรอจะมานั่งทำไมจะเหนื่อยทำไมจะละหมาดตะฮัจญุดทำไมจะอ่านกุรอานทำไมจะซอดาเกาะห์ทำไมกอบโกยตังใส่กระเป๋าดีกว่าเพราะดุนยาเนี่ยตายไปมันก็จบเอาผลขวายไว้ดีกว่ารวบรวมมาดีกว่าเดี๋ยวให้ลูกให้หลานเรามันจะได้มีฐานะที่ดีตอนที่เราจบชีวิตไปแล้วห่วงดุนยาไงกลัวเราจะเป็นไงครอบครัวลูกเราจะอยู่ยังไงไม่ได้หมายความว่าไม่ห่วงตัวเองไม่ห่วงครอบครัวนะครับก็ห่วงลูกหลานแต่มันจะต้องอยู่ในกรอบที่พอควรถ้าเรามีตังค์เยอะนะจะซื้อเบนซ์น่ะก็ซื้อไปเถอะถ้าเรามี20 30ล้านน่ะจะซื้อเบนซ์คันละ5ล้านน่ะก็ซื้อไปเถอะครับแต่ท่านอย่าลืมนะว่าถ้าท่านมี20ล้านน่ะนะแล้วท่านไม่ออกซะกาแล้วท่านซื้อเบนซ์น่ะถูกฟาดทำไมอ่ะก็วาญิบที่จะต้องท่านต้องจ่ายซะกาตน่ะล้านนึงจ่าย 25,000 ใช่ป่ะล้านนึง 25,000 ล้านเท่าไหร่2 250,000แล้วก็ถ้า20ล้าน 500,000 500,000 ท่านต้องจ่ายซะกาตถ้าท่านไม่จ่ายอ่ะแต่ท่านซื้อเบนซ์คันละ5ล้านน่ะก็ต้องโดนสิจ่ายไปก่อนแล้วค่อยไปซื้อเบนซ์เนี่ยคือที่ถามว่าถ้าท่านมีท่านซื้อเพราะว่าท่านมีอัลเลาะห์ให้กับท่านแต่ท่านไม่ใช่ถือมาโอ้อวดนะท่านซื้อมาก็โอเคเพราะว่าฐานะอัลลอฮ์ให้ของท่านนะครับแต่ว่าถ้าท่านทำตรงนี้แล้วท่านบกพร่องในวาญิบท่านต้องจ่ายท่านก็บาปถ้าคนในมุกเกมท่านนี่ยังมีคนขออยู่เลยมีแม่ไม้เด็กกำพร้าไม่ดูแลท่านซื้อเบนซ์มาขับสบายแต่เขาเดินก็ต้องหาต้องอะไรอย่างเงี้ยยังลำบากเนี่ยเฮ้ยแล้วมีเงินอีกเป็น10กว่าล้านไม่ช่วยเขาอ่ะบาปปะนี่ไงอามานะท่านฉะนั้นถามว่าเราก็ต้องอะไรครับจะ
ถ้าเรามีอัลเลาะห์ให้นะก็จะเยอะหน่อยแพงหน่อยไม่เป็นไรบ้านหลังใหญ่หน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่าวาญิบหน้าที่เราซะกาตหรือการดูแลสังคมเนี่ยเราจะต้องมีส่วนช่วยเหลือนะเราต้องมีส่วนช่วยเหลือฉะนั้นถ้าปฏิเสธวันอาคิเราะห์นี่มันก็ไม่เอาปฏิเสธอาคิเราะห์นี่ก็ไม่เอาฝ่าฝืนก็ฝ่าฝืนไปเพราะอะไรไม่มีการลงโทษนะจะทำความดีทำความดีเพื่อใครอ่ะนะเราก็รวยทางลัดดีกว่าอย่างวันก่อนน่ะหน้าตายังเป็นหนุ่มอยู่เลยอายุไม่เท่าไหร่น่ะถูกจับเรื่องยาเสพติดซึ่งยาเสพติดมันตลอดอยู่แล้วในข่าว2-3 วันได้นะตำรวจเขาตามมาเป็นเดือนแล้วแล้วเขามาแถลงข่าวอยากรวยทางลัดจับได้ตอนนี้ไปเจออะไรยาบ้าอีก 300,000 กว่าเม็ดนึงยาองค์ยาไอซ์อีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่รู้กี่กิโลแล้วก็อะไรใส่เขาได้อะไรนะยาหยอดหูหรืออะไรอ่ะขวดเล็กๆอ่ะนะแล้วไปขายตามผับตามบาร์ตำรวจเขาก็ตามเป็นเดือนโอ้ยจนกระทั่งจับคุมได้ถามว่ามันอยากรวยทางลัดแล้วชีวิตเนี่ยจบไหมมันจบก็คือถ้าไปอยู่ติดคุกติดตารางไม่รู้กี่ปีบางทีไปประหารชีวิตเนี่ยเวลาอยากรวยทางลัดแล้วแบบผิดกฎหมายผิดศาสนาเนี่ยผิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าปฏิเสธว่าอาคิเราะห์ดีมันไม่เอาอะไรเลยกัลลาบันตุกะซิบูนบิดีนแต่พวกเจ้านั้นปฏิเสธบิดดีนดีนเนี่ยทั่วไปเนี่ยแปลว่าศาสนาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นเป็นมาลิกีอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้กรรมสิทธิ์เป็นผู้มีอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์อย่าไปนึกหัวหน้าพรรคนั้นนะอภิสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์เด็ดขาดอัลเลาะห์นี่อภิสิทธิ์ในดุนยาใครจะชื่ออภิสิทธิ์ก็ว่ากันไปเถอะแต่อาคิเราะห์นี่ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์นอกจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นผู้มีอภิสิทธิ์ในวันแห่งการตอบแทนยามิดีนคือยามุญญะซายามุลฮิซาบวันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตอบแทนอัลเลาะห์บอกว่าและแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่ดูดิอัลเลาะห์เมตตานะให้เรามีมาลาอิกะห์ที่คอยจดบันทึกความดีความชั่วเมตตานะบางคนบอกว่าก็อ้าวจะได้ไม่หายไงถ้ารู้ว่ามีมาลาอิกะห์ข้างขวานี่จะได้จดความดีเราจะทําเลยมาลาอิกะห์รอจดอยู่ถ้าข้างซ้ายรอจดความชั่วนี่เฮ้ยจะทำเหมือนนี่รออยู่นะรอบันทึกอยู่นะอัลเลาะห์เมตตาเนี่ยเตือนตลอดและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอัลเลาะห์ให้มีมุอักกิบาตให้มีมาลาอิกะห์ที่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังคอยปกป้องเราด้วยคอยปกป้องเราด้วยนั้นเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเห็นแล้วนี่ชนแง่ๆเลยไอ้คนเนี่ยรถมาอย่างเงี้ยชนแง่ๆเลยเฮ้ยรอดไปได้ไงวะข้ามถนนนี่โดนเต็มๆอยู่แล้วเอ้ยรอดไปได้ไงวะโอ้เฉียวโดนหน่อยเดียวเองจริงๆน่าจะถึงอาญันทำไมอ่ะอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์มาคุ้มครองนะอย่าลืมนะมีมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังนะมีมาลาอิกะห์ที่จดบันทึกอยู่ในด้านขวาด้านซ้ายนะเตือนเรากิรอมันกะติวะอินนะอะลัยกุมลาฮาฟิซีนรักษาพวกเจ้าอยู่รักษาเนี่ยนะมันชะการบอกว่าหมายถึงว่าคอยดูแลก็ได้หรือตรงนี้ท่านบอกว่าอธิบายหมายถึงว่าคอยรักษาหมายถึงรักษาการงานที่เรากระทำเป็นความดีก็จดบันทึกเป็นความชั่วก็จดบันทึกกิรอมันกาติบีนคือมาลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงบันทึกเป็นผู้ที่บันทึกอะไรมีเกียรติดิเราจะต้องให้เกียรติมาลาอิกะห์เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่ไม่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์เลยนะบ่าวนี่มีมาลาอิกะห์นี่อันนี้ทำดีอย่างเดียวไม่ฝ่าฝืนอีกอันนึงฝ่าฝืนอย่างเดียวไม่เชื่อเลยอันนี้ชัยฏอนอีกอันหนึ่งมีทั้งดีมีทั้งชั่วมนุษย์คนมีทั้งดีมีทั้งชั่วนะครับฉะนั้นเป็นมาลาอิกะห์ที่ทรงเกียรติเราจะต้องให้เกียรติอิห์ติรอมอิกรอมให้เกียรติกาติบีนเป็นผู้จดบันทึกบอกไปแล้วจดบันทึกความดีความชั่วคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเชื่อเรื่องอะไรอ่ะความดีความชั่วใครจดไม่รู้เรื่องหรอกเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราเชื่อว่ามีมาลาอิกะห์จดความดีความชั่วนี่โอ้อัลเลาะห์เมตตาเรานะจะทําความดีเราจะได้ทําเต็มที่เลยนี่มาลาอิกะห์เค้ารออยู่เค้าไม่บกพร่องเพราะเราบอกยะอะลามูนมาตะฟอลูนพวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทําพี่น้องไม่ต้องกลัวนะในกลางวันกลางคืนที่ลับที่แจ้งเปิดเผยอะไรก็แล้วแต่นี่มาลาอิกะห์อยู่กับเราตลอดรู้ตลอดเราซอดาเกาะห์แบบลับๆนี่ไม่ต้องกลัวครับอัลเลาะห์รู้1อัลเลาะห์รู้2มาลาอิกะห์ที่จดบันทึกรู้3ตัวเราพอปะพอปะหรือมันไม่พอต้องเขียนชื่อว่าฮัจญะฮัจญีที่ประตูมัสยิดเพื่อได้ประกาศให้โลกรู้ว่า
ฉันเนี่ยได้บริจาคเสา2ต้น3ต้นประตูนั้นประตูนี้ฮะก็มุสลิมนี่ก็มีไงกาเฟสนี่เขาอะไรนี่เขาตามโรงพยาบาลตระกูลนั้นตระกูลนี้นี่เขามุสลิมมีไงแต่อันเนี้ยเราก็คงยังไม่ฟันธงอ่ะนะมีชื่ออยู่บางทีอาจจะไม่ได้ตัวเขาบอกแต่คนกรรมการมัสยิดคนไปเขียนชื่อเขานี่ก็ต้อยนั่นแต่เรากำลังตำหนิหรือบอกกับคนที่ว่าเอ้ยต้องมีชื่อฉันนะถ้าไม่มีชื่อฉันไม่บริจาคนะจบล้านหนึ่งก็เป็นผุยผงในอากาศล้านหนึ่งสิบล้านนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะที่อัลลอฮ์ทำไมอ่ะริยาโอ้อวดเป็นเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีชื่อฉันเนี่ยฉันก็ไม่บริจาคตกลงเนี่ยบริจาคเนี่ยเพราะจะให้ได้มีชื่อไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่อิคลาสอัลลอฮ์ก็ไม่รับอ่ะสิบล้านก็ไม่มีประโยชน์นะที่อัลลอฮ์ตาลาแต่บริจาคร้อยหนึ่งอิคลาสจะเปิดเผยหรือจะแบบรับแต่เพื่ออัลลอฮ์นะก็มีคุณค่านะที่อัลลอฮ์หนักในตาช่างบางคนบอกว่าเปิดเผยแล้วมันอิคลาสได้ไหมได้ครับพี่น้องเคยละหมาดแล้วไม่มีใครเคยเห็นพี่น้องละหมาดเลยเป็นไปได้ปะ อาจารย์ละหมาดมา50ปี60ปีแล้วไม่มีใครเคยฉันเห็นละหมาดเลยมี2 อย่างคือคุณไม่ละหมาดเลยนั่นแหละไม่มีใครเห็นคุณละหมาดแต่ถ้าเป็นคนละหมาดก็5เวลานะอย่างน้อยคนที่บ้านน่ะมุสลิมะละหมาดที่บ้านมันก็ต้องมีคนเห็นนั่นแหละแต่ถามว่าเราโชว์ใครอ่ะแล้วก็ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสามีอาจจะเห็นรู้จะเห็นโดยเฉพาะคนไปละหมาดมัสยิดเสี่ยงต่อการโอ้อวดเสียงป่ะเสียงดิอย่าพึ่งดิให้อาจารย์พูดให้จบก่อนอย่าพึ่งเสียงต่อการโอ้อวดป่ะเสียงครับเพราะบางทีเนี่ยเดินมันก็ต้องผ่านผู้คนเห็นถามว่าไปไหนใส่หมวกก็ไปย่อได้เวลาละหมาดนี่ไม่ไปเดินมอร็อกเดินไปสู้เราอ้าวอาจจะมีคนชมอาจจะมีเสียงต่อการโอ้อวดได้แต่อะไรครับแต่ตรงเนี้ยอ่ะมันเป็นไปได้แต่อิสลามต้องการรักษาความดีอันยิ่งใหญ่ไว้รักษายามาอะไว้ให้ผู้ชายไปสู่เรารักษาความเป็นยามาอะรักษาความเป็นพี่น้องมีปัญหาที่มันจะมีประโยชน์ที่มากกว่าอะไรที่มันอิห์ติมานที่อาจจะเป็นไปได้ถ้าถามว่าบอกว่าถ้าไปสู่เรานี่โอ้อวดเนี่ยไม่มีใครไปละหมาดสู่เราเลยครับแม้กระทั่งในบ้านนี่ล็อกประตูละหมาดอยู่คนเดียวเมียก็ละหมาดห้องนึงผัวก็ละหมาดห้องมันเพราะอะไรกลัวโอ้อวดไปหมดเลยทำอะไรก็ไม่ได้เลยจะบริจาคแบบเปิดเผยก็ไม่ได้เดี๋ยวโอ้อวดอันนี้มันอิสลามไม่ได้สอนนะมันอยู่ที่ใจของเราแต่ไม่ใช่ให้มันเป็นไปบางทีบางครั้งสภาพมันพาไปไม่เป็นไรเราบริจาคเราก็ไม่ได้ต้องการอวดอาจจะมีคนไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่เราไม่ต้องการจะโชว์แต่ไม่ใช่เราสร้างบรรยากาศเนี่ยเขาบริจาคอยู่ตั้งนานก็มาบริจาคแต่เวลามีคนมาตรงโต๊ะบริจาคเยอะๆนี่ก็เข้าไปวางแบงค์พันอย่างเงี้ยใครอ่ะคุณก็ต้องก็มันก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสบริจาคทำไมถ้าคุณเนียนมาแล้วไปถึงก็เข้าเลยเอาแต่อาจจะมีคนมาเยอะก็แล้วแต่ครับแต่คุณก็รักษาเนียนของคุณไว้ฉะนั้นจากตรงเนี้ยมาลาอิกะห์เนี่ยเขาจะรู้ยะลามูนามาตัฟอาลูนพวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าความดีจะหายหรือความชั่วจะหายซึ่งเราอยากให้ความชั่วหายอยู่แล้วแต่ไม่หายหรอกครับก็จะจดบันทึกไว้แต่มันก็จะมีผลนะหมายถึงบางทีเนี่ยความดีเนี่ยมันก็จะมาลบล้างได้อันว่าไปอีกอันหนึ่งหน้าที่อัลลอฮฺตาลาแต่หน้าที่ของมาลาอิกะห์นี่เขาทำหน้าที่ของเขาส่วนไปลบเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงอินนัลฮาซานะตุยูซิฟนัสซัยอาตแท้จริงความดีนั้นมันจะลบอะไรครับลบความชั่วอัลลอฮ์เนี่ยคนที่เตาบ้าทำความชั่วมาตลอดเลยทำความชั่วเยอะแยะมากมายนี่ถ้าเขาเตาบ้าเนี่ยนะอัลลอฮ์จะให้การเตาบ้าเนี่ยไปลบในสิ่งที่ผ่านมาอัลลอฮ์ทำซีนามาไม่รู้กี่ครั้งอะไรต่างๆถ้าลักขโมยอะไรต่างๆที่เป็นสิทธิมนุษย์กับมนุษย์อันนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะแต่ถ้าเรากับอัลลอฮ์นี่ทำซีนาทำอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะทำความผิดฝ่าฝืนอัลลอฮ์นี่ถ้าเตาบ้าจริงๆนะอัลลอฮ์ให้เตาบ้านี่ไปลบความผิดยิ่งไปกว่านั้นนะกลายเป็นฮัสานาตด้วยซ้ำที่แบบเป็นความผิดนะเตาบ้านี่จะเปลี่ยนจากความผิดตรงนี้นะลบแล้วเนี่ยให้เป็นฮัสานาตเป็นความดีอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้ขนาดไหนเนี่ยว่าเตาบ้าแล้วจากความชั่วนะไม่ใช่เกลี้ยงอย่างเดียวนะให้เป็นกลายเป็นความดีด้วยซ้ำนะครับต่อไปอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพูดถึงคนดีว่าเขาจะอยู่ที่ไหนคนชั่วจะอยู่ที่ไหนอัลลอฮฺบอกอินนัลอะบรอรอลาฟีนาอีมแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในนาอีมนาอีมนาอีมแปลว่าความโปรดปรานเนี่ยมะค
ความผาสุกแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปรานว่าอินนันฟุจารอลาฟีจาฮีมและแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกที่ลุกโชนยัสลาวนะฮายาอุมัดดีนพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทนวามาฮุมอันฮาบีกออีบีนและพวกเขาจะไม่ออกจากมันก็คือจะอยู่ในกองไฟตลอดไปผู้ทรงคุณธรรมอับรอดคนดีคนที่ยึดมั่นในกิตาบุลและสุนนะคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์คนที่รักษาฟารดูรักษาสุนนะอะไรต่างๆจะอยู่ในนาอิมอยู่ในสวรรค์ตลอดนาอิมความผาสุกส่วนฟุจญาตคนชั่วนี่ก็จะอยู่ในนรกที่ยะฮีมนรกยะฮีมนี่คืออะไรลุกโชนอยู่ในนรกคนดีอยู่ในสวรรค์คนชั่วอยู่ในนรกในดุนยาเนี่ยคนดีอาจจะถูกโยนลงในไฟก่อนใช่ปะมีปะมีปะนบีอิบรอฮีมคนดีปะโอ้สุดยอดคนดีเลยแต่ถูกโยนไปไหนในบ่อน้ำหรือว่าในไฟไฟแต่อัลลอฮ์รักษาอะไรครับคนดีโดยเฉพาะคนเป็นนบีเป็นรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์รักษาให้เขาได้ทำหน้าที่งานดะวะห์นี้จนกระทั่งจบตามที่อัลลอฮ์ต้องการอัลลอฮ์รักษาพออัลลอฮ์เป็นเจ้าของอะไรครับเจ้าของไฟไฟโดยปกติมันร้อนแต่อัลลอฮ์ต้องการให้มันเย็นก็ได้เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของไฟใช่ป่ะครับอัลลอฮ์ก็ทำให้ได้นบีอิบรอฮีมเนี่ยสบายได้ให้แล้วก็ปลอดภัยนั้นแต่พระอาคีรอแล้วนะคนดีก็ไปอะไรครับไปอยู่นาอิมอยู่ความผาสุกมีความร่มเย็นคนชั่วนี่ก็ไปอยู่ในจะฮีมอยู่ในไฟที่ลุกโชนพี่น้องครับไฟนรกนี่โอ้โหมันขนาดไหนเนี่ยนะผิวหนังของชาวนรกนี่ก่อนนะลายนี่ก็กว้างนะฟันอะไรนะฟันกล้ามนี่ก็เหมือนภูเขาอูฮุดฟันน่ะฟันยังเหมือนภูเขาอูฮุดเลยแล้วตัวจะขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี่จะขนาดไหนทำไมต้องใหญ่อ่ะใหญ่สิเพราะว่าพื้นที่ในร่างกายนี่จะได้โดนอาดาบอย่างเต็มที่พื้นที่มันเยอะใช่ป่ะเยอะนี่พี่น้องดูว่าถ้าจุดในร่างกายเนี่ยเราโดนเผาตรงนี้เอาไฟในดุนยามาเผาเราก็จะมีจุดอาดาบมันก็จบแล้วแต่เวลาอาคีรอนี่อัลลอฮ์ให้ใหญ่ไปหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะโดนการอาดาบอย่างเต็มที่แล้วเมื่อโดนอาซาบแล้วอ่ะหนังเมื่อมันเกรียมแล้วเปลี่ยนใหม่ครับเช่นเลยให้หนังใหม่จะได้เจ็บต่อจะได้ทรมานต่อเพราะอะไรครับเพราะว่าที่มันเจ็บที่มันปวดเนี่ยเพราะอะไรผิวหนังไงถ้าผิวหนังมันไหม้มันเกรียมไปแล้วนี่มันก็หมดแล้วหรือมันน้อยลงไปแล้วแทบไม่เหลือความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนหนังให้ใหม่บัดดันนาฮุมยูรูดันกอยรอฮะอัลลอฮ์บอกว่าเราก็เปลี่ยนหนังใหม่ให้ยูรูดยิลดุนอัลลอฮ์บอกเราเปลี่ยนหนังใหม่ให้ไม่ใช่หนังเดิมนะแล้วก็อยู่อย่างนั้นเรื่อยไปอยู่ในดุนยานี่ใครดื่มเหล้าใครดิ้งเหล้าอะนะดื่มแล้วไม่เตาบ้าอัลลอฮ์นะไปอาคีรอนี่อาจจะเป็นชาวสวรรค์นะแต่ไม่ได้ดื่มนะเอาเหรอคือกินเหล้าอะมันบาปใหญ่ถ้าเป็นมุสลิมกินเหล้าอะนะไม่ได้ตกมุตตันเขาทำบาปใหญ่แต่ไม่ตะบะตัวนะไปอาคีรอนี่ก็ไม่ได้ดื่มยอมอ่ะยอมที่จะดื่มในดุนยาที่เหล้าที่มันทั้งขมที่มันเหม็นเนี่ยนะอาจารย์ทำไมรู้ว่ามันขมอ่ะเรียนรู้เอาก็ได้มันจะเป็นว่าต้องดื่มเองอ่ะนะบางครั้งมันก็เรียนรู้ฟังคนที่ก็ดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะหรือประสบการณ์อ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีข้อมูลได้แต่เห็นไหมคนดื่มเหล้าอ่ะหน้าตาเป็นไงโดยเฉพาะใหม่ๆโอ้โหยังจะกินอึเปล่าวะมันอะไรของมันขนาดนั้นน่ะหน้ามันเบี้ยวมันบูดมันคนเราอ่ะอยากดื่มอะไรแล้วมันก็มีความสุขถูกป่ะดื่มน้ำเย็นๆดื่มอะไรกาแฟดื่มหอมๆแล้วมันสดชื่นน่ะไอ้นี่ดื่มเข้าไปแล้วก็หน้าตาก็ยี้มันหน้ายังก็กินขี้มันจะกินทำไมอ่ะฮะขอถอนคำพูดครับบันทึกเทปโดย2กล้องเลยนะไปอาคีรอดีกว่าดื่มแล้วก็ไม่เมาแล้วก็อัลลอฮ์ให้เป็นลำธารนะลัซซะติลลิชาริบีนอัลลอฮ์ให้ดื่มแล้วมันก็เป็นลัซซะมันก็อร่อยกับคนที่ดื่มนะครับก็ไปรอดื่มอาคีรอดีกว่า
อย่าไปดื่มในดุนยาเนี่ยมันทั้งเมาทั้งอะไรแล้วก็อัลเลาะห์ไม่ให้เมาดื่มแล้วก็ไม่เมาไม่เสียสติมันอร่อยนะครับนั้นน้ำดื่มของชาวนรกนี่ก็กินน้ำเลือดน้ำหนองที่มันออกมาจากชาวนรกด้วยกันน่ะกินเข้าไปกินลูกซักกูมเข้าไปอาหารกินดอเรียเข้าไปมินดอเรียกินดอเรียเข้าไปซักกูมดอเรียนี่อูดมันก็จะกินนะอัลเลาะห์บอกในซูเราะห์อัลกอชียะห์ฮัลอาตากะฮะดีษุนกอชียะห์วุจูฮุยาวมีดินกอชียะห์อามิลาตุนนาซิบะห์ตัสลานารันฮามิอะตุสกอมินอัยนินอานียะไลซะละฮุมฏออามุนอิลลามินดอเรียพวกเขาไม่มีอาหารนอกจากดอเรียมันเป็นเหมือนผลเป็นพืชเป็นอาหารที่ว่าอูดมันก็กินน่ะมันเป็นลูกน้ําหนามอ่ะกินเข้าไปซักกูมก็อันนึงดอเรียก็อันนึงนะครับชาวนรกนี่ก็จะดื่มมันมีน้ํามีเหมือนในดุนยาเรามีเครื่องดื่มหลายอย่างมีน้ําอัดลมน้ําผลไม้น้ําธรรมดากาแฟชงชาอันนึงเขาก็ไปอาคิเราะห์นี่ก็มีหลายอาหารมีซอดีดมีฮามีมมีน้ำเลือดน้ำหนองมีน้ำร้อนๆกินเข้าไปอัลเลาะห์บอกว่าฟะกอตอามอาฮุมมันก็ไปตัดลำไส้กินน้ำเดือดในวันอาคิเราะห์ในนรกนะกินไปแล้วลำไส้ขาดอ่ะในดุนยาดื่มน้ำร้อนน่ะลำไส้อาจจะไม่ขาดหรอกมันพองมันอะไรอ่ะนะแต่อาคิเราะห์นี่อัลเลาะห์บอกว่าฟะกอตอามอาฮุมมันก็ไปตัดลำไส้พวกเขาเลยแล้วถามว่าร้อนขนาดนั้นเนี่ยไม่กินเหรอต้องกินกินทั้งที่ไม่อยากกินน่ะแหละกินซะกูมหัวเหมือนกับหัวของชัยฏอนเคยเห็นหัวชัยฏอนป่ะไม่เคยแต่เราบอกเหมือนกับหัวของชัยฏอนถ้าบอกชัยฏอนนี่เตรียมตัวนึกความน่าเกลียดน่ากลัวได้เลยเราบอกอันนะฮูรูอุสชัยฏีนซะกูมเนี่ยเหมือนกับหัวของชัยฏอนเตรียมตัวว่านึกภาพได้เลยว่ามันต้องน่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยกินเข้าไปกินแล้วก็ไม่อิ่มต้องกินน้ํากินอย่างเงี้ยกินแล้วก็ทรมานอย่างเงี้ยแหละนี่อาหารของอะไรอัศฮาบุญญะฮีมชาวนรกอัลเลาะห์บอกว่าจะเข้าไปในวันแห่งการตอบแทนแล้วพวกเขาจะไม่ออกไปจากมันจะอยู่นั้นถ้าเป็นคนทําชิริกต่ออัลเลาะห์เป็นคนปฏิเสธอัลเลาะห์อันนี้อยู่แบบตลอดกาลแต่ถ้าเป็นมุสลิมเป็นอาซีเป็นฟาซิกฝ่าฝืนอัลเลาะห์ทําซินาห์ทําชั่วดื่มสุรานะครับไปวันกิยามะห์อ้าวไม่ได้ตะวะห์ตัวอาจจะมีบาปอัลเลาะห์อาจจะให้ไปนรกก่อนไปชําระก่อนให้มันหมดบาปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปสวรรค์นะครับแต่ถ้าเป็นชาวเป็นพวกกาเฟรเป็นคนปฏิเสธอัลเลาะห์คนทําชิริกต่ออัลเลาะห์นี่อยู่ในนรกตลอดกาลอ่ะ3อายะห์สุดท้ายครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมาอะดรอกะมายอมุดดีนและอันใดเล่าทําให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรซุมมามาอะดรอกะมายอมุดดีนแล้วอันใดเล่าทําให้เจ้ารู้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรยามาลาตัมลิกูนับซุลลีนับซินชัยอะวัลอัมรุยามาอีดิลลิลลาวันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวสองครั้งนะวะมาอัตรอกะมายามุดดีนซุมมะมาอัตรอกะมายามุดดีนเพื่อเป็นการตะกีดเป็นการเน้นอะไรเล่าทำให้เจ้ารู้ได้วันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรอัลลอฮ์กล่าวสองครั้งทำไมกล่าวสองครั้งอะตะกีดเน้นถึงความสำคัญในวันนี้วันซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าชีวิตหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลืออีกชีวิตหนึ่งได้วันนี้เรารักสามีเรารักภรรยาเรารักลูกรักครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่เราวันนี้เรามีอะไรเราให้เราหยิบยื่นได้ไม่มีให้เราไปดูแลไปอะไรได้วันอาคิเราะห์นี่หนีกันหมดนะครับยาวมายาฟิรุนมารุมินอาคีวะอุมมิฮิวะบีวะซอฮิบะติฮิวะบะนีลิกุลลิมริอิมมินฮุมยาวมัยดินชะนุยุกนีคนหนึ่งจะหนีจากพี่น้องเขาจากพ่อจากแม่ของเขาจากภรรยาจากลูกของเขาเพราะทำไมครับเพราะแต่ละคนมีภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งอยู่แล้วเครียดอยู่กับของตัวเองไม่สนใจใครวันนั้นไปเนี่ยไปวันรวมกันเนี่ยจะใส่ชุดวันเกิดนะครับรู้จักหน้าชุดวันเกิดนะออกมาจากท้องม้าเป็นยังไงมีหิยาบออกมาคุมมีหยาบใส่หมวกดูกูโก้เลยไม่ใช่ครับมาแบบแก้ผ้าครับมาแบบเปลือยกายมายังไงเนี่ยนะจากท้องม้านะไปวันกิยามะห์ก็กลับไปอย่างนั้นมาจากท้องม้านี่ตัดสุนัตมาเลยป่ะไม่ครับไปวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้หนังคุณไปว่าเพศเดี๋ยวกลับมาอีกครับกลับไปสู่สภาพที่มายังไงก็อย่างนั้นน่ะชุดวันเกิดเลยถ้าอย่างไอชะบอกกับนบีว่านบีแล้วไม่มองกันเหรอผู้หญิงผู้ชายเปื่อยกายกันหมดนบีบอกว่าอัลอัมรุอะอะซะมุเอาอะชัดดุมินอัลอัมรุอะชัดดุมินซาลิกหรือท่านนบีได้กล่าวในทำนองว่าเรื่องในวันนั้นเนี่ยมันรุนแรงกว่าการที่คนจะไปดูคนอื่นแล้วใครจะไปนั่งดูนะอกดูนั่นของนั้นไม่ดูกันแล้ว
จะหลอกคิดจะใจจะชั่วช้าขนาดนั้นจะดูของอารมณ์ดูหน้าอกดูของคนนั้นดูของผู้ชายดูของผู้หญิงไม่มีใครดูกันแล้วใครจะมีความรู้สึกว่าจะทำชั่วอีกขนาดนั้นนะห่วงเรื่องของตัวเองจะรอดหรือเปล่าจะได้รับบัญชีด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายจากข้างหลังได้รับมาแล้วนี่มันจะมีอะไรบ้างในบัญชีที่ทำไปแล้วเป็นความดีก็จริงเนี่ยมันอิคลาสแค่ไหนเนี่ยได้ดีความชั่วที่ลืมไปแล้วเยอะแยะนี่ไหนมาดูเนี่ยเฮ้ยนี่ใช่นี่ว่าทำอัลลอฮ์ไม่ซอลิมใครเลยครับให้เอาบัญชีไปเลยไปอ่านเองไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเอามาชั่งถ้ามันหนักกว่านะก็ไปสวรรค์ถ้าความชั่วมันหนักกว่าความดีเนี่ยก็ไปนรกช่างอัลลอฮ์จึงบอกว่าวันนั้นไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่จะช่วยชีวิตอื่นได้วันนี้เราช่วยกันได้ในดุนยาช่วยเถอะครับช่วยความดีช่วยส่งเสริมสามีเราให้ละหมาดส่งเสริมภรรยาเราคุมมียาให้ลูกของเรารักษาการละหมาดบอกไปแล้วว่ามีคนอีกจำนวนมากอยู่ในกุโบนี่อยากจะมาละหมาดวะมุรอะห์ละกะบิศอลาวัสตับิรอะลัยฮาใช้ครอบครัวของเจ้าให้ละหมาดและก็ให้อดทนใครบอกว่าไม่ละหมาดเนี่ยฉันนี่ไม่ต้องใช้ความซอบัตเลยเนี่ยต้องใช้ป่ะต้องใช้ครับโดยเฉพาะซุบฮ์บอกไปแล้วซุบฮีต้องสู้กับนับซูต้องลุกอ่ะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ละผมดูไม่ต้องสู้กับนับซูเท่าไหร่อัตโนมัติแต่วัยรุ่นเด็กๆอะไรเงี้ยวัยรุ่นเนี่ยมันบางทีมันนอนดึกด้วยไงเที่ยงคืนตีหนึ่งมันจะลุกไหวเหรอเออใช่ป่ะแต่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอัตโนมัติตีสี่ครึ่งเนี่ยอัตโนมัติเพราะว่ามันบางคนเนี่ยเขาบอกอาจารย์ฉันก็นอนมาตั้ง70 ปีแล้วเบื่อแล้วเออมันก็อาจจะใช่นะเวลาคนแก่เราก็ให้นอนไม่เยอะแล้วนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็จะไปหลับกลางวันเดี๋ยวกลางวันไม่มีอะไรอยู่บ้านบ่อยเดี๋ยวก็มาสไลด์หมอนแล้วเดี๋ยวก็สไลด์หมอนแล้วมึงทำอะไรอะอยู่บ้านเนี่ยเกษียณแล้วเออแต่เกษียณจากที่ราชการรัฐบาลอะไรที่ทำการนะแต่ว่าละหมาดไม่มีเกษียณนะ60แล้วสบายแล้วไม่ต้องละหมาดไม่ใช่ครับละหมาดจนกระทั่งกลับไปหาอัลลอฮ์อิบาดะห์จนกระทั่งกลับไปหาอัลลอฮ์ละหมาดยืนละหมาดไม่ได้ก็อะไรนั่งละหมาดนั่งละหมาดไม่ได้ก็นอนละหมาดนอนละหมาดไม่ได้ก็ไปไหนก็ไปกุโบไว้ Channel ธรรมดามาเห็นป่ะเอออันแรกนี่เขาก็บอกว่าโอ้มันปรัชญามันสูงไปไม่เข้าใจประชาธิปไตยเอาเดินสนามบอลไม่ค่อยใจเออเขาบอกตอนหลังเอออย่างเงี้ยมันเข้าใจง่ายโอเคทำนาอยู่ใช่ป่ะได้เวลาละมาโต๊ะหั่นผักอยู่ทำกับข้าวละมาดเด็กอยู่ในรถไฟได้เวลาละมาดนอนอยู่ในโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วใส่ออกซิเจนแต่ยังรู้สึกตัวอยู่อ้าวอันนั้นละมาดแต่ยามมุมละมาดเด็กกำลังเล่นฟุตบอลกันที่มัสยิดเอ้ยมีคนขาไม่ดีมาสู้เราขาไม่ดีไอเรานี่ขาดีเตะบอลนี่ยิงซัดแหลกปุ้งปังปุ้งปังนี่ไม่มาสู้เราอ่ะอาจารย์ปุ๊บกลับบ้านเลยสุดท้ายแล้วทำนี่แหละแฮปปี้เอนดิ้งเอออัลลอฮ์ให้อันนี้คือภาพที่ทำขึ้นมานะอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยสังคมว่าเออปุ๊บก็มาละมาอัลลอฮ์เราเน้นไปที่อาจารย์อย่าไปเครียดเรื่องตะยำมุมเลยอ๋อเข้ารายละเอียดอาจารย์มันดีเสียสินสอพองเขาไปเอาทรายมาจากไหนมันอันนั้นมันคือให้รู้ว่าโอเคป่วยก็ต้องละหมาดอ่านนั้นละหมาดไม่ได้ก็ตะยำมุมผมก็ไม่ได้ไปถ่ายทำกับเขาด้วยนั่นน่ะอาจารย์แค่นั้นน่ะนะนาทีกว่า2นาทีนะถ่ายกันไม่รู้กี่วันแล้วไปถ่ายตอนรอมฎอนเข้าใจก็โอเคภาพออกมาอะไรก็สวยก็ละหมาดเฮ้ยทุกคนต้องละหมาดจะเป็นวัยรุ่นคนแก่คนใดแม่บงแม่บ้านละหมาดกันหมดเอออย่างเงี้ยได้เวลาแล้วทุกคนต้องละหมาดนะไม่มีข้ออ้างนะป่วยก็ต้องละหมาดตอนที่ผมอยู่ที่วัดนะน้องๆเนี่ยบอกอาจารย์เดี๋ยวเช้าเนี่ยผมต้องไปถ่ายเรื่องอาจารย์ตอนนั้นมันรอมฎอนอยู่แล้วทำแล้วนี่มันก็ต้องถ่ายตั้งหลายวันเด็กก็บวชกันด้วยแล้วก็ต้องมาตัดต่ออีกภาพต้องให้มันสวยมันอะไรเนี่ยกว่ามาสู่ตรงเนี้ยก็เห็นใจคนทำงานน้องๆบางทีเราเช้าเราก็นอนใช่ป่ะหลังซุบฮ์แต่น้องๆเนี่ยก็ต้องไปถ่ายทำแล้วไม่ถามว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ละช็อตแต่ละช่วงรถไฟมันต้องถ่ายกันต้องตั้งกล้องแต่ละที่บางที 2-3 ชั่วโมงใช่ป่ะบางทีไม่กี่วิเนี่ยตรงแต่ละช่วงเนี่ยแต่ต้องตั้งกล้องกันให้มันได้มุมอะไรแต่โอ้มันเยอะแยะไปหมดเลยวันอัมรุยาวมาอีดินลิลละกลับมาเรื่องของเราวันนั้นกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิทธิ์ของเราไม่มีใครมีสิทธิ์วันนั้นคนที่เป็นกษัตริย์ในดุนยานะวันนี้ฟิรเอาอูนใช่ป่ะ
ในดุนยานี่สั่งฆ่าบานีอิสรออีลเอามาเป็นทาสฆ่าผู้ชายไว้ผู้เอาไว้เอาฆ่าเด็กผู้ชายไว้ผู้ชายนี่เอามาเป็นทาสถ้าเด็กนี่ฆ่าผู้หญิงนี่เอามาเป็นคนรับใช้อะไรต่างๆไว้ชีวิตผู้หญิงในดุนยานี่มีอำนาจกษัตริย์ในดุนยานี่โอ้สั่งมีอำนาจในประเทศเขานี่มีอำนาจเต็มเลยจริงๆกษัตริย์เขาไม่ได้บริหารนะแต่ฝ่ายบริหารนึงเกรงใจกษัตริย์ก็ต้องฟังกษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นแต่วันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่มีใครกล้าครับที่จะแอะมาสักแอะเดียวว่าฉันแจ๋วฉันแน่ถ้าแกแน่นะแกไม่ต้องไปอาคีรอไม่ต้องไปเจอสวรรค์ไม่ต้องไปเจอนรกไม่ต้องไปเจอสภาไม่ต้องเจอตาช่างถ้าแกน่าแกไม่ต้องไปแต่วันนั้นนะทุกคนต้องไปหมดเลยไม่อยากไปก็ต้องไปแม้กระทั่งสัตว์ก็ต้องไปเจอกันที่นั่นด้วยเคลียร์ก่อนอย่างที่บอกฮะวันนั้นใครจะมาบอกว่าฉันเป็นกษัตริย์ในดุนยาจะอ้างกันล่ออัลลอฮ์ถามเลยแล้วมันมีใครกล้าตอบอัลลอฮ์ถามว่าลิมานินมุนกุนโยมวันนี้อำนาจเนี่ยเป็นของใครเงียบกริบไม่มีใครกล้าตอบเลยอัลลอฮ์จึงบอกว่าลิลลาฮิลวาฮิดินกอฮาร์อำนาจเป็นของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวผู้ทรงอำนาจมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงพลังอำนาจไม่มีใครกล้าตอบไม่มีใครกล้าอ้างนั้นพี่น้องหลายครับในดุนยานี้อย่าได้อยู่แบบเย่อหยิ่งจองหองอย่าตะกับบดอย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจสุดท้ายแล้วจะมีอำนาจขนาดไหนไปวันอาคีรอนนี่ก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีอำนาจนั่นแหละอำนาจวัลอัมรุยาวมะอิซิลละวันนั้นอำนาจเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงเท่านั้นแม้กระทั่งจะชาฟาอะห์ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติที่อาจารย์อีมพูดถึงเรื่องการชาฟาอะห์ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติก็ไม่ได้และถ้าอัลลอฮ์ไม่พอใจก็ไม่ได้ต้องมีเงื่อนไขนะ1คนที่จะเช่นนบีมูฮัมมัดขอชะฟาอะห์ให้ใครถ้านบีมูฮัมมัดจะขอชะฟาอะห์ให้ใครอัลลอฮ์ต้องพอใจคนนั้นก่อนอัลลอฮ์ไม่พอใจก็ต้องพอใจก่อนแล้วต้องได้รับอีเดียนจากอัลลอฮ์ว่าให้ต้องพอใจแล้วก็ได้รับอีเดียนได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์ว่าให้ชะฟาอะห์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่ได้แต่ชะฟาอะห์ของนบีนี่จะมีเยอะมากเลยนะครับที่ท่านอิมก็ได้นำเสนอไปแล้วฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือซูเราะห์อินฟิตอรเป็นซูเราะห์8ที่82เป็นซูเราะห์มักกียะห์ที่เน้นในเรื่องของวันอาคิเราะห์พูดถึงนรกพูดถึงสวรรค์พูดถึงอากีดะห์พูดถึงการสภาพของวันกิยามะห์เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ผู้คนนั้นได้กลัวได้ระวังสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและสิ่งที่จะต้องไปพบอย่างแน่นอนนะครับก็จบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์Praises to Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah.